ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะขยับนิดนึงเพราะว่าแสงเข้าตานะคะแสงสีขาวที่สะท้อนอยู่ที่กำแพงค่ะที่พื้นเข้าตานะคะก็วันนี้ได้โปรยพื้นไม่เท่ากันอีกนะพื้นไม่เท่ากันวันนี้ได้โปรยหัวข้อไว้ก่อนที่จะเข้ารายการมันเป็นความรู้สึกตกผลึกของเรานะคะแต่ว่ามันก็มีหลักการทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามารองรับแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่มันตกผลึกอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังที่กำลังจะรับฟังอยู่ทางบ้านสวัสดีค่ะคุณดาเลศสิ่งที่ตกผลึกอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาสะสมมาแล้วเราก็ไปประมวลผลดูว่าจริงหรือไม่จริงยกตัวอย่างเช่นในปกติเนี่ยเราเองเนี่ยมักจะกลัวที่สุดเลยในชีวิตเนี่ยเราจะกลัวคนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีเราจะกลัวค่ะเพราะว่าเราทำอะไรพูดถึงเขาจะว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะว่าหรือเปล่าทั้งที่เรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นสามีภรรยาเองเนี่ยจะมาทำบุญด้วยซ้ำนะคะแต่ทั้งที่การทำบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแต่เราก็กลัวเขาไม่เข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการพูดถึงกันในทางที่ไม่ดีก็คือนินทานั่นเองท่านบอกว่าสวัสดีค่ะคุณพรท่านบอกว่าไอ้เจ้าตัวมิจฉาทิฐิเนี่ยมันเป็นผลผลิตจากกิเลสค่ะคนไม่มีกิเลสเนี่ยไม่มีทางมีมิจฉาทิฐิแล้วคนที่มีมิจฉาทิฐิเนี่ยก็จะมีความเห็นที่แปลกๆในความแปลกนั้นน่ะมันมีการซ่อนความเบียดเบียนผู้อื่นเอาไว้อยู่บนความแปลกของมิจฉาทิฐิเนี่ยที่มันแตกต่างกับสัมมาทิฐิก็คือมันซ่อนความคิดที่มันเห็นแก่ตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะซ่อนความคิดที่เห็นแก่ตัวเอาไว้ไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำอะไรมันจะแฝงไปด้วยผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มันจะมีตัวเองเข้าไปรักษาผลประโยชน์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นทำไมการทำบุญเบื้องต้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยทำทานสวัสดีค่ะคุณตุ้ยทำไมสอนให้เราทำทานมันจิตมันสละรู้จักไหมคะจิตสละแม้กระทั่งบางคนทุกวันนี้ยังทำทานไม่เป็นเลยทำทานแล้วก็จิตมันยังสละไม่เป็นอะสละเบื้องต้นเนี่ยคือสละทรัพย์สุดท้ายแล้วก็ต้องสละกิเลสที่มันอยู่ในใจมันเข้าใจที่ไอ้ตัวสละกิเลสเนี่ยมันก็ยากหลายคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการถูกว่าถูกนินทาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งหลายท่านที่เรียนจบการศึกษาระดับสูงๆเนี่ยค่ะมันก็ยังเป็นทุกข์เรื่องพวกนี้นะคะเข้ามาพูดคุยกันว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในองค์กรเนี่ยถูกนินทาไม่อยากอยู่เลยแต่มันจำเป็นต้องอยู่หรืออะไรแบบนี้ค่ะมันการนินทาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรบกวนใจนะถ้าระวังไม่เป็นแต่ถ้าระวังเป็นนะคะมันกลับกลายเป็นความสุขเขาบอกว่าสาเหตุของการนินทาเนี่ยหนึ่งมันเกิดจากความอิจฉาด้วยความอิจฉาเกิดจากอะไรความอิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบตนเองในระดับต่างๆในสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีการเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ส่วนใหญ่จะเป็นในแง่ลบสิ่งที่ตัวเองมีกับสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบเนี่ยมันเหนือกว่ากันมันก็จะเกิดความอิจฉาขึ้นมาในสักกะปัญหาสูตร
ซึ่งเป็นคำถามที่เทวดาเนี่ยถามกับพระพุทธเจ้าเรื่องเกี่ยวกับความอิจฉาเทวดาเนี่ยถามพระพุทธเจ้าว่าความอิจฉาเนี่ยกับความตนีเนี่ยมันยิ่งถามเยอะมากค่ะเอาแค่เราจะพูดเรื่องนี้เรื่องความอิจฉาใช่ไหมคะกับเรื่องการนินทาแล้วเราก็เป็นทุกข์ต่อไปนี้เราจะไม่มีทางทุกข์กับเรื่องพวกนี้อีกต่อไปซึ่งหลายๆคนก็จะคิดแทนอาจารย์ธรรมวลีค่ะจริงๆแล้วอาจารย์ธรรมวลีก็โดนเยอะเหมือนกันจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตัวเองก็มีภูมิคุ้มกันระดับนึงอะค่ะนะระดับนึงมันอาจจะห้ามใครนินทาไม่ได้อะมันเป็นเรื่องโลกธรรมอะค่ะแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์นะคะทุกครั้งที่มีคำนินทาทุกครั้งที่มีโลกธรรมฝ่ายไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับต้องตั้งสติอะมันกลับทำให้เราเกิดปัญญามันทำกลับให้เราเกิดความคิดทำให้เราไม่ประมาทมากกว่าที่เราจะไปนั่งเศร้าโศกเสียใจแล้วทุกครั้งที่เอามาพูดเนี่ยไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยจะพูดเพราะความเสียใจต้องบอกว่าเราลองไปดูนักวิทยาศาสตร์ท่านได้ทำคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสงสัยอะไรแล้วเขาตั้งสมมุติฐานขึ้นมาแล้วเขาก็ทดสอบตามสมมุติฐานที่เขาคิดเมื่อทดสอบแล้วเนี่ยมันไม่ตรงก็จะตัดตรงนั้นทิ้งไปตั้งว่าอย่างนี้ต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยนะแล้วก็ลองพิสูจน์ดูพอพิสูจน์ดูปุ๊บมันไม่ใช่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้เสียใจกับผลที่มันใช่หรือมันไม่ใช่แต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะรู้เพิ่มขึ้นว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็จะรู้สึกอันนี้มันไม่ใช่เขาก็ตัดทิ้งนั่นเองมันไม่ใช่ก็ตัดทิ้งมันไม่ใช่ก็ตัดทิ้งจนเหลือสิ่งที่ใช่นี่คือวิธีการของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์ความจริงต่างๆเขาไม่ได้มานั่งเสียใจว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ไม่น่าเลยไม่สำเร็จเขาไม่เป็นอะเหมือนเราพิสูจน์แล้วสักอย่างนึงมันไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไม่ใช่ก็ตัดทิ้งตัวเองก็ทำแบบนี้เหมือนกันใช้วิธีเดียวกันคือถ้าเกิดว่าเราทำอะไรเราเจอบุคคลเราเจอใครเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ก็แค่ตัดทิ้งค่ะมันไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งเสียใจกับคนคนนั้นเราต้องเจอคนอีกเยอะทีนี้กลับมาการพิสูจน์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพิสูจน์แบบนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดตอบกับเทวดานะท้าวสักกะเรื่องของเหตุของความอิจฉาเหตุของความอิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุของความอิจฉาเลยนะคะในพระไตรปิฎกนะคะเกิดขึ้นจากความรักความตนีสองเหตุเนี้ยในพระไตรปิฎกเนี่ยบอกว่ามันทีนี้เนี่ยเราฟังธรรมะเสร็จปุ๊บเราก็สามารถไปบอกต่อกันได้อ๋ออาจารย์ธรรมวลีบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเกิดขึ้นจากความรักกับความตนีแค่นั้นแต่ถามว่าโดยการพิสูจน์จริงเนี่ยเราเคยกลับมาดูตัวเราเองหรือยังว่าเรามีความอิจฉาหรือเปล่าเมื่อเราเข้าใจตัวเราเองเราจะเข้าใจคนอื่นค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของสติเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงของกายกับใจถ้าใครไม่มีสติไม่รู้ตามความเป็นจริงของกายกับใจคนนั้นไม่ชื่อว่ามีปัญญาต้องเข้าใจตรงกันงี้ก่อนเรากำลังพูดเกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะอย่าไปเอาเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยมาคุยกันเอามาเปรียบเทียบอย่าเพิ่งเปรียบเทียบค่ะฟังพุทธศาสนาให้เข้าใจก่อนแล้วถ้าเกิดจะเปรียบเทียบค่อยเปรียบเทียบทีหลังไม่อย่างนั้นไม่จบนะคะเรากำลังเรื่องของพุทธศาสนาทีนี้คุณสมบัติเนี่ยของอิจฉาเนี่ยหรือลักษณะของเขาเนี่ยก็คือความไม่ยินดีในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขามีเขาเป็นยังไงเนี่ยไม่ชอบเราเป็นหรือเปล่าคะเคยไหมเคยไม่ยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขามีหรือเปล่าความไม่ยินดีนั่นแหละค่ะคือความอิจฉาเราก็บอกไม่ใช่เ
ก็คนคนนี้มันไม่ดีจริงๆขอไปคนคนนี้มันไม่ดีจริงๆเพราะแบบนี้เพราะแบบนี้เพราะแบบนี้คนคนนี้เขาไปทำให้คนคนนี้เป็นอย่างนี้ฉันเลยเกลียดอ้าวแล้วยังไงต่อแล้วเกี่ยวกับเราไหมเห็นไหมคะมันกำลังบอกถึงวุฒิภาวะของคนที่พูดว่าวุฒิภาวะของคนที่พูดเนี่ยมีสติปัญญาหรือเปล่าถ้าเขากำลังพูดถึงคนอื่นทำคนอื่นขนาดคนอื่นที่เขาทำคนอื่นเขายังไม่พูดแล้วเราเนี่ยเป็นคนดูเฉยๆอ่ะเราต้องดูใจตัวเราเองว่าใจของเราเนี่ยที่พูดเนี่ยมีเจตนาพูดให้เขาสูญเสียความดีหรือพูดเพื่อที่จะยกย่องความดีผลที่พูดออกมาเนี่ยมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยย่อมทราบผลของการพูดอยู่แล้วว่าเมื่อเราพูดออกไปแล้วเนี่ยคนจะเกลียดหรือคนจะรักทุกคนมีสติปัญญาพอค่ะถ้าคุณเห็นจิตของตัวเองได้คุณจะมีสติปัญญาพอที่คุณจะรู้ว่าเจตนาของคุณคืออะไรทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าความรักเนี่ยกับความตนีเนี่ยเป็นเหตุของความอิจฉาความรักก็คือความรักในที่นี้เนี่ยรักในพุทธศาสนาเนี่ยมีเยอะมากค่ะรักที่เป็นกุศลก็คือความเมตตากับความรักที่เป็นโลภะรักที่เป็นโลภะเนี่ยคือความรักที่เต็มไปด้วยกามคุณความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงทรัพย์สมบัติเงินทองหรือบางคนเนี่ยรักกันก็เพราะว่าผลประโยชน์อย่างเช่นเราจะรักใครสักคนนึงเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยฐานะเขาเป็นยังไงเราจะได้สบายไงต้องขออภัยนะคะที่พูดความจริงอันนี้มันคือเป็นความรักที่ประมวลตามเศษศาสตร์มันไม่ได้ดูว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ได้เราดูเพียงแค่ว่าเราจะมีกินหรือไม่มีกินเราไม่ได้ดูว่าคือความรักที่มันเป็นความรักที่ประกอบด้วยกุศลเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงสวัสดีค่ะพี่ต้อมนะคะทีนี้ไอ้ความรักในความหมายที่เป็นอิจฉาเนี่ยหรืออิสาในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือความรักที่เป็นอกุศลเป็นโลภะพอเราเกิดความรักใครขึ้นมาสักคนนึงสมมุติเรารักสถาบันเรารักบุคคลเรารักอาจารย์เรารักเจ้านายเรารักอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจ้านายอาจารย์หรือบุคคลที่เราเนี่ยมีความรักให้ความสำคัญกับใครสักคนนึงที่ไม่ใช่เราความอิจฉาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นความอิจฉาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นค่ะหรือเรารักแล้วเนี่ยเราหวงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดขึ้นจากความตณีคือหวงความตณีเนี่ยเป็นความหวงความหวงมันเกิดขึ้นมาความไม่พอใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือความไม่พอใจพอมันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วเนี่ย การนินทาเนี่ยจึงเกิดขึ้นทีนี้มีตัวอย่างค่ะบุคคลที่เป็นเลิศแล้วก็วิเศษที่สุดที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือบุคคลที่มีความมั่นคงมีความเมตตาแล้วก็อยู่เหนือคำนินทาสรรเสริญเอาเป็นพุทธบริษัทนะคะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอยู่เหนือการที่เราจะมายกตรงนี้แหละนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าพุทธเจ้าเนี่ยทำได้แต่คนธรรมดาที่ทำได้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากนางสามาวดีนะคะพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนนะคะพระเจ้าอุเทนซึ่งในอดีตเนี่ยก็เป็นลูกสาวของเศรษฐีอีกเมืองนึงนะคะแล้วก็มาเป็นบุตรบุญธรรมของท่านโคสกะเศรษฐีนะคะเป็นบุตรบุญธรรมของท่านโคสกะเศรษฐีแล้วก็เป็นที่ชื่อว่านางสามาวดีเนี่ยเพราะว่าคำว่าจริงๆชื่อสามาวดีแปลว่ารั้วนะคะสามาวดีก็คือเป็นผู้ที่จัดการระเบียบในการจัดทำทานเนี่ยยังมีระเบียบได้นะคะยังมีระเบียบได้ซึ่งทำให้ไม่เกิดการชุลมุนวุ่นวายก็คือเป็นผู้ที่มีสติปัญญาละค่ะทีนี้พอได้เป็นพระมเหสีแล้วเนี่ยก็มี
มเหสีคนที่สองก็คือเป็นลูกของพระเจ้าปปัญจโชตนะคะแล้วก็องค์ที่สามเทศีที่สามของพระเจ้าอุเทนก็คือนางมาคันธิยานางมาคันธิยาเนี่ยเป็นเสร็จเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระชายานะคะเป็นมเหสีคนที่สามซึ่งเป็นที่รักของพระเจ้าอุเทนเรื่องราวมีอยู่ว่านะคะเรื่องราวมีอยู่ว่าพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเลิศทางด้านเมตตาก็พระนางมาคันธิยาเนี่ยนางมาคันธิยาเนี่ยก็มีความเรียกว่าคนเนี่ยถ้าเกิดมีความอิจฉาริษยาต่างๆเนี่ยด้วยอดีตเนี่ยแกเคยเป็นบุตรของจำไม่ได้ค่ะจำได้ว่าเป็นพราหมณ์เป็นบุตรของพราหมณ์พ่อแม่เนี่ยพยายามที่จะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามที่จะยกพระพุทธเจ้าเนี่ยยกนางเนี่ยให้กับพระพุทธเจ้าเพราะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีบุญนางพระพุทธเจ้าก็บอกว่าประมาณว่าปฏิเสธอะค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะอะไรเงี้ยเป็นของสกปรกซึ่งนางก็เป็นคนสวยมากอะค่ะนั้นทีนี้ปรากฏว่าก็โกรธแค้นผูกอาฆาตพุทธเจ้ามาพอตอนหลังเนี่ยมาอยู่ในเมืองโกสัมพีซึ่งพระเจ้าอุเทนเนี่ยเป็นผู้ที่ปกครองอยู่ตัวเองก็เป็นพระมเหสีพอรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาที่เมืองโกสัมพีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจ้างคนค่ะพระเจ้าติธรรมคะจ้างคนมากมายคนที่เกลียดหรือคนที่ไม่นับถือในพุทธศาสนาค่ะจ้างว่าจ้างเนี่ยให้ไปตามด่าพระพุทธเจ้าฟังนะคะ10ประการด่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนไม่ดีเจ้าเป็นสัตว์เจ้าเป็นนู่นเจ้าเป็นนี่ด่าสารพัดเลยค่ะด่าพระพุทธเจ้าซึ่งคนที่ด่าทั้งหมดเนี่ยก็ตกนรกอ่ะไม่เหลือดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนเราว่าให้เราเนี่ยคบบัณฑิตพอเราคบกับคนพาลปุ๊บเนี่ยความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปตกนรกแล้วมันไม่คุ้มค่ากับค่าจ้างรางวัลเลยนะคะก็ด่าจนพระอานนท์ซึ่งพระอานนท์เนี่ยยังเป็นพระโสดาบันอยู่ค่ะพระโสดาบันเนี่ยก็ยังหวั่นไหวค่ะถ้าไม่ได้ฝึกมาโดยตรงเนี่ยก็ยังหวั่นไหวต่อคำด่านะคะคำนินทาคำว่าอยู่ก็ยังหวั่นไหวอ่ะก็ปรากฏว่าพระอานนท์เนี่ยได้ทูลพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าพระองค์ไปเถอะที่นี่มีแต่คนด่าเราคือไปที่ไหนก็มีแต่คนด่าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าอานนท์ถ้าเราไปที่อื่นแล้วมีคนด่าเราแบบนี้อีกล่ะเราก็ต้องไปอีกเหรอแต่ความจริงแล้วโดยสภาวะธรรมอะค่ะการที่เราถูกคนอื่นด่าเนี่ยมันคือจิตของเราที่มันปฏิเสธถ้าเรามีสติและถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ทำบาปอะไรคนที่เขากำลังจะด่าเราว่าเราเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นู่นเนี่ยมันเกิดจากกิเลสในใจของเขาแล้วกิเลสในใจของเขาเนี่ยก็แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของเขาซึ่งมันไม่ใช่ของเราพุทธเจ้าจึงตรัสเปรียบเทียบให้ฟังว่าสำรับอาหารเนี่ยที่ถ้าเราหยิบยื่นสำรับอาหารเนี่ยให้กับใครถ้าเกิดเขาไม่รับเอาไว้สำรับอาหารนั้นจะเป็นของใครก็เป็นของคนนั้นก็เป็นของคนนั้นเลยค่ะดังนั้นเนี่ยคำด่าคำว่าคำนินทาทั้งหมดค่ะท่านญาติธรรมมันเป็นของคนคนนั้นทีนี้เมื่อพระนางมาคันธิยาเนี่ยทำไม่สำเร็จพุทธเจ้าก็ยังอยู่ค่ะก็เปลี่ยนแผนนะเปลี่ยนแผนมาที่พระนางสามาวดีอีกคือเป็นผู้หญิงที่คิดแต่เรื่องไม่ดีค่ะจริงๆแล้วโชคร้ายมากจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าวิบากกรรมเพราะต้องทำความชั่วนะคะมันคือสติของคนแต่ละคนในแต่ละชาติด้วยว่าตัวเองเนี่ยเกิดมามีอะไรแล้วเราทำไมไม่ใช้บุญของเราให้เป็นนางใช้บุญที่มีอยู่ผิดด้วยความที่เกลียดพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ไม่ชอบพระนางสามาวดีด้วยก็วางแผนให้คนเนี่ยส่งไก่มา8ตัวให้คนเนี่ยส่งไก่มา8ตัว
ันนี้ฟังนี้นะคะอันนี้แหละค่ะคือเรื่องของความเมตตาของพระนางสามาวดีส่งไก่มา8ตัวที่เป็นไก่เป็นแล้วก็ส่งไก่ตายเนี่ยมา8ตัวทีนี้ก็เอาไก่เนี่ยไปทูลถวายพระเจ้าอุเทนบอกว่าเนี่ยมีคนส่งไก่มาให้8ตัวมีคนส่งไก่มาให้เดี๋ยวพูดไม่หมดนะคะคนนิสัยที่จะใส่ร้ายคนอื่นจะนินทาคนอื่นหรือจะวางแผนร้ายๆเนี่ยเขาจะพูดกำกลวงนะคะเขาจะบอกส่งไก่มาทีนี้พระนางพระเจ้าอุเทนก็เลยถามว่าใครที่ทำแกงไก่อ่อมแกงอ่อมไก่เก่งขอโทษทีค่ะน่าจะแบตหมดมายังคะเสียงมายังคะมาแล้วนะน่าจะแบตหมดชอบเป็นแบบนี้ทุกทีเลยค่ะพออะไรที่มันไคแม็กไคแม็กเนี่ยนะมาแล้วนะคะไก่เนี่ยมีอยู่2แบบคือแบบตายกับแบบเป็นปรากฏว่าพระนางมาคันธยาเนี่ยเอาไก่เป็นเนี่ยค่ะไปให้พระนางสามาวดีซึ่งจริงแล้วเนี่ยพระนางสามาวดีเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วนางกุชุตลาที่เป็นผู้หญิงค่อมค่ะเป็นบริวารของนางสามาวดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นพระโสดาบันไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าไว้เรื่องมันยาวค่ะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าไว้แล้วกลับมาแสดงธรรมจนพระนางสามาวดีและก็บริวารทั้งหมดบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นพระโสดาบันดังนั้นเนี่ยพระนางสามาวดีเนี่ยท่านจึงเอาส่งไก่เป็นมาค่ะก็เลยไม่ฆ่าก็เลยทูลคืนกลับว่าไก่เนี่ยมันเป็นอยู่ตัวเองไม่สามารถที่จะแกงได้เพราะว่าไม่กล้าฆ่าไก่แต่พระนางมาคันธยาเนี่ยก็ไม่พูดอย่างนั้นก็กลับไปบอกกับพระเจ้าอุเทนว่าเนี่ยนางไม่แกงอะไรเงี้ยเพราะว่าไก่เนี่ยมันเป็นไม่แกงนี่คือความร้ายของคนนะคะจริงๆแล้วตัวเองก็เคยเจอคนแบบนี้มาเยอะเหมือนกันก็บอกไก่เป็นทีนี้ปรากฏว่าตอนก็เลยไปบอกว่าพระเจ้าอุเทนว่าให้บอกพระนางมคันธยาสิพระนางสามาวดีสิว่าให้ต้มไก่เนี่ยถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าอุเทนก็เลยบอกให้พระนางสามาวดีเนี่ยต้มไก่ถวายพุทธเจ้าพระนางมคันธยาด้วยความร้ายกาจอะค่ะเอาไก่ตายไปให้เอาไก่ตายเนี่ยไปให้พระเจ้าอุเทนพอเอาไก่ตายไปให้เอ้ยขอโทษทีเอาไก่ตายไปให้พระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็ดีใจมากเลยที่พระเจ้าอุเทนเนี่ยอุตส่าห์ประทานไก่มาเนี่ยเพื่อที่จะให้แกงถวายพุทธเจ้าก็รีบแกงอย่างดีเลยค่ะพอแกงเสร็จปุ๊บพระนางสามาเอ้ยพระนางมคันธยาเนี่ยก็ไม่บอกพระเจ้าอุเทนนะว่าไก่เนี่ยมันเป็นไก่ตายก็ไปบอกว่าดูสิพอให้แกงให้พระองค์เนี่ยไม่ยอมแกงพอให้แกงให้พระเจ้าเนี่ยแกงทันทีเลยเนี่ยนิสัยของคนนะคะมันเป็นแบบนั้นก็ใส่ร้ายว่าดูสิสงสัยเนี่ยพระนางสามาวดีเนี่ยจะคิดนอกใจพระองค์แล้วล่ะอันนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มจุดชนวนพระนางพระเจ้าอุเทนก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจต่อไปพระนางมาคันธยาก็ไม่จบค่ะก็ไปเอางูเนี่ยรอย่อยๆนะคะเดี๋ยวเรื่องมันมีอีกหลายเรื่องไปเอางูเนี่ยมาปกติเนี่ยมเหสีมีอยู่3องค์เนี่ยพระเจ้าอุเทนเนี่ยก็จะไปพักเปลี่ยนไปพักทีละปราสาททีละปราสาทปราสาทที่พักอะค่ะทีนี้วันที่พระเจ้าอุเทนเนี่ยเข้าไปพักในปราสาทของพระนางสามาวดีเนี่ยก็ปรากฏว่าพระนางมาคันธยาเนี่ยไปเอางูอะค่ะซ่อนเอาไว้ในพินที่พระเจ้าอุเทนจะเล่นแล้วพอถึงเวลาที่พระเจ้าอุเทนใกล้ๆจะเล่นเนี่ยนะคะเอางูที่มันมีพิษมากๆเลยค่ะใส่เอาไว้แล้วเอาดอกไม้เนี่ยปิดฝารูเอาไว้พอถึงเวลาก็ไปเอาดอกไม้ออกแล้วงูมันก็เลยออกมาพองูมันออกมาปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
สวัสดีค่ะคุณแมวพระเจ้าอุเทนก็ตกใจแต่ก่อนล่วงหน้านั้นเนี่ยพระนางมาคันธยาก็ร้ายกาจมากพูดไปล่วงหน้าแล้วค่ะพระองค์เล่นแบบเสียงนิดนึงพระองค์อย่าไปเลยหม่อมฉันฝันร้ายฝันว่าพระองค์จะมีอันตรายไม่รู้เป็นอะไรพระองค์อย่าไปที่ปราสาทของพระนางสามาวดีเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเห็นงูชุบออกมาจากพินพระเจ้าอุเทนก็ว่าแล้วเชียวนี่ไงโกรธตัวเองที่พระนางมาคันธยาเนี่ยเตือนไม่ยอมเชื่อคิดอย่างนั้นดูที่คนไม่มีสติอะค่ะความไม่ฉลาดของมนุษย์โดนเขาใส่ก็เพื่อเชื่อต่อพอเชื่อเสร็จปุ๊บก็ง้างธนูค่ะจะยิงพระนางสามาวดีปรากฏว่าธนูเนี่ยตอนที่จะยิงเนี่ยพระนางสามาวดีได้บอกกับบริวารทั้ง500แล้วก็ตัวเองบอกไปบริวารว่าทุกคนให้ตั้งสติเจริญเมตตาเอาไว้อย่าได้โกรธใครที่ทำให้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้อย่าโกรธใครความมีเมตตาเนี่ยมันสำคัญที่สุดให้เจริญเมตตาเอาไว้ปรากฏว่าไอ้คันธนูที่ยิงค่ะมันย้อนกลับมาหาแต่มันเป็นปลายนะคะมันไม่ได้เป็นหัวแหลมๆมันเด้งกลับมาหาพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนรู้สึกว่าโอ้โหขนาดธนูเนี่ยยังไม่กล้าที่จะวิ่งใส่พระนางสามาวดีเลยดังนั้นเนี่ยตัวเองเป็นใครไม่ยอมสำนึกถึงคุณของพระนางสามาวดีที่เคยทำไว้กับตัวเองก็เลยกราบเลยนะคะกราบพระนางสามาวดีเลยอันนั้นเป็นครั้งที่หนึ่งนี่คือความไม่โกรธของพระนางสามาวดีซึ่งถูกใส่ร้ายแบบโอ้ถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นที่เล่าเนี่ยบางคนเริ่มโกรธแทนแล้วนะบางคนเริ่มโกรธแทนพระนางสามาวดีแล้วนะเกลียดพระนางมาคันธยามากเลยทำไมนิสัยแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พระนางสามาวดีไม่ได้มีหัวใจที่เกลียดเลยนะคะไม่มีทีนี้เรื่องราวมันก็มีมาตลอดพระนางมาคันธยาก็เอาย่อๆว่าเกิดความไม่ชอบอ่ะมีอยู่ครั้งนึงที่พระนางพระเจ้าอุเทนเนี่ยออกไปประพาสป่าออกนอกวังก็เลยตัดสินใจเลยค่ะเอาไฟเนี่ยล้อมเผาหลอกให้บริวารแล้วก็พระนางสามาวดีเนี่ยเข้าไปในวังแล้วเข้าไปในที่ไม่แน่ใจว่าเป็นสถานที่นึงอะค่ะแล้วก็ปิดประตูแล้วก็จุดไฟเผาพระนางสามาวดีกับบริวารทั้ง500ถึงขนาดเองเนี่ยพระนางสามาวดีซึ่งเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ไม่ได้โกรธลองนึกถึงความรู้สึกดีๆนะคะไม่ใช่นิทานนะคะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของธรรมะพระนางสามาวดีเนี่ยก็ไม่ได้โกรธเลยค่ะพระนางสามาวดีบอกกับบริวารว่าพวกเจ้าจงตั้งสติแล้วอย่าโกรธใครที่เหตุการณ์เป็นแบบนี้ไม่ให้โกรธใครให้เจริญสติเอาไว้พระนางสามาวดีก่อนที่จะสิ้นพระชนเนี่ยก็ได้เป็นพระอนาคามีไม่แน่ใจว่าสกทามีหรืออนาคามีนะคะแต่ว่าได้เลื่อนขึ้นเป็นพระโสดาบันได้เลื่อนจากพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลที่สูงขึ้นก็ได้บอกกับคนทุกคนแบบนี้ตลอดเวลานี่คือความเมตตาณพระนางได้เป็นเลิศในด้านของความเมตตาทีนี้กลับมาที่ความจริงว่าแล้วใครล่ะที่มันจะได้ประโยชน์จากการนินทาการไว้ร้ายการใส่ร้ายแบบนี้เห็นมีแต่ตายเห็นไหมคะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพระนางสามาวดีเองเนี่ยถ้าเราเองถูกนินทาเราถูกใส่ร้ายเนี่ยเราจะเศร้าหมองพอเราเศร้าหมองแล้วเราเป็นทาสของกิเลสค่ะกิเลสที่เราไปกระทบแล้วเรากลับมาเศร้าหมองทีนี้มีเรื่องเล่าของตัวเองจากประสบการณ์ที่ตกผลึกตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่ต๋อมประสบการณ์ที่ตกผลึกค่ะต้องขอบคุณคำนินทาต้องขอบคุณคำนินทานะคะคือเมื่อสมัยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยได้เรียนอยู่ที่มหาจุฬาขออนุญาตเอ่ยสถาบันเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะดูแล้วไม่มีความเข้มขัง37นาทีนะคะพอดีเลยนี่ก็เราจะพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของคำนินทานี่แหละค่ะ
เรากำลังเล่าถึงผู้ที่ถูกกระทบแล้วเนี่ยสามารถที่จะวางใจเป็นเราต้องอันดับแรกเราต้องวางใจเป็นค่ะถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนนะคะทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตัวเองก็เป็นคนที่แบบออฟไซด์เขาเรียกว่าทำงานชอบเป็นคนมีนิสัยจิตอาสาอย่างพี่ต๋อมเองอยู่พอดีเลยยังคุยกับพี่ต๋อมเลยพี่ต๋อมบอกเออพี่ก็รู้สึกแบบนั้นนะคือตัวเองเป็นคนที่ชอบเสนอหน้าภาษาบ้านเราเรียกชอบเสนอหน้าก็จะดูว่าเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างเหตุผลก็คือว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยมีคนที่เขาหมั่นไส้เราอิจฉาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรปุ๊บเราก็หยุดพอเราทำอะไรปุ๊บมีคนไม่ชอบเราเนี่ยเราจะหยุดทำกับพี่ต๋อมไม่ทำดีกว่าทำไปแล้วคนก็ไม่พอใจเราก็เลยไม่ทำแต่ไอ้คนอย่างมุดเราทำให้กับสถาบันหรือทำให้กับวัดแต่คนที่ไม่พอใจเนี่ยคือโยมวัดก็เลยไม่ได้ผลประโยชน์ไอ้โยมนั้นก็ไม่ยอมทำอะไรก็เลยมานั่งพิจารณามานั่งคิดว่าเอ้ยเรากำลังเสียประโยชน์นะคือไอ้คนที่มันไม่พอใจที่เราทำความดีเนี่ยมันก็แค่ไม่อยากให้เราทำแต่ผู้ที่จะรับผลประโยชน์เนี่ยคือสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือคนที่เราต้องการช่วยเหลือเนี่ยเขากลับสูญเสียผลประโยชน์ถ้าเรากล้าขึ้นมาอีกสักนิดนึงกล้าที่จะสู้กับไอ้พวกคนที่ชอบนินทาเนี่ยชอบใส่ร้ายเนี่ยแล้วเรากล้าที่จะทำในสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นก็เลยวัดค่ะโอ้โหได้เรื่องเยอะเลยค่ะจนอายุ50กว่าเนี่ยยังได้เรื่องอยู่เลยทีนี้เนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วก็นะคะ20กว่าปีที่แล้วก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยตัวเองก็เป็นคนที่ชอบนำเสนอมากค่ะนำเสนอตัวเองแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบเอาหน้านะคะแต่ว่าถ้าทำอะไรถ้าเอาหน้าจะยิ่งกว่านี้แต่ว่าเป็นคนที่แบบชอบทำงานนะคะอะไรที่มันทำได้ก็จะทำอะไรที่ทำได้จะเป็นแบบชัดเจนอะคนก็หมั่นไส้เยอะเกิดอะไรขึ้นเชื่อไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเรื่องเวลาเนี่ยตอนที่เราทำอะไรเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าข่าวของเราเนี่ยมันไปเยอะแยะมากเลยค่ะในมหาวิทยาลัยข่าวเราไม่ดีเลยเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ดีไม่รู้ดีเจโก้ที่โชคบอกหน่อยดีเจโก้โทรมาตอนนี้นะคะเลยต่อไม่ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยในมหาลัยเนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไปเราก็ทำงานของเราด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ทำงานจริงจังอะค่ะเราก็เลยไม่มีเวลาไปสนใจอะไรใครเท่าไหร่จริงจังแล้วมันคือคนถ้ามันมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ไปอะไรกับใครเยอะทีนี้เวลาผ่านไปสัก5ปี10ปี5ปี6ปีได้อะไรเกิดขึ้นรู้ป่ะคะท่านยติธรรมครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านเป็นผู้บริหารหลายท่านเนี่ยหรือเป็นนักวิชาการซึ่งตอนนี้บางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเป็นท่านเป็นมีภูมิความรู้มากๆท่านมาบอกเราท่านเล่าให้ฟังที่ท่านเล่าเนี่ยคือท่านเห็นเราแล้วท่านบอกว่าท่านเท้าความอะค่ะว่าการที่ท่านเนี่ยมารู้จักเราแล้วมาสนิทกับเราเพราะอะไรท่านก็ถามว่าทุกหลายท่านเลยนะประมาณ 5-6 ท่านได้ 5-6 ท่านเลยเป็นแบบว่าพระผู้ใหญ่เลยเอาพระผู้น้อยไม่เกี่ยวนะคะเอาพระผู้ใหญ่เลยมีอำนาจปกครองค่ะท่านก็บอกว่าที่ท่านรู้จักเราเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนความจริงเนี่ยท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรเราหรอกเราก็เดินไปเดินมาแต่เผอิญมีคนมาเล่าให้ฟังกันจะเล่านะคะมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเธอน่ะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเธอไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างงี้พอท่านฟังแล้วเนี่ยท่านก็เลยต้องพิจารณาท่านพอท่านฟังแล้วท่านก็เลยเริ่มมาสนใจเราว่าเราเนี่ยเป็นใครทำไมถึงถูกอย่างนี้มันจริงหรือไม่จริงท่านบอกแบบนั้นท่านก็เลยมาดูเราท่านก็เลยคุยกับเราค่ะคุยกับเราเพิ่มขึ้นเจอเราแล้วจากที่ไม่เคยสนใจเราเลยเนี่ยก็สนใจเราเพิ่มขึ้นจนท่าน
รู้จักตัวตนของเราจริงๆว่าเราเป็นคนยังไงท่านก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีคนมาว่าเราให้ฟังนะแต่ท่านฟังแล้วท่านก็ดูมานานแล้วท่านก็เลยเล่าให้ฟังท่านก็บอกชื่อคนที่พูดให้ฟังด้วยว่าคนคนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปยุ่งมากเพราะเห็นเราเหมือนสนิทแต่พอตอนรับหลังเนี่ยก็เอาเราไปว่าให้ฟังนี่คือเรื่องมันหลังจากที่มันเกินมานานแล้วพอฟังเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาเออคนเดียวก็ไม่เป็นไรปรากฏว่าพอเราไปทำงานกับครูบาอาจารย์หลายๆที่เนี่ยคือท่านก็เลยเปิดโอกาสนะคะท่านอยากจะรู้จักเรามากขึ้นว่าเราเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับองค์กรมากขนาดไหนท่านก็อยากจะพิสูจน์อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไม่ดีจริงๆเนี่ยท่านจะได้มีวิธีจัดการกับเราออกจากตรงนี้ไปคือถ้าเกิดมันมีข่าวลืออะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยพระผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์ค่ะว่ามันเป็นจริงหรือมันไม่จริงถ้ามันไม่จริงเนี่ยจะได้คัดออกถ้ามันจริงเนี่ยจะได้เก็บไว้ไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยใครจะเป็นไงก็ได้เขาบอกว่าคนที่จะเป็นผู้บริหารได้เนี่ยสิ่งนึงที่จะต้องมีก็คือรักองค์กรตัวเองก็พยายามที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีนะถึงจะไม่ได้ผู้บริหารอะไรก็เถอะแต่สิ่งที่เราจะต้องมีอยู่ไม่ว่าเราจะทำหน่วยงานเล็กหน่วยงานใหญ่ที่ไหนเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีคือรักองค์กรรักในสถาบันรักในจุดที่เราอยู่รักในที่เราทำอะแล้วไม่ใช่เราจะเอาหูเอาไปนาไปไล่ไม่สนใจว่ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นผู้นำไม่ได้เป็นผู้นำมันต้องดูว่าใครเข้าใครออกใครเป็นยังไงใครมายังไงค่ะนะยิ่งเราต้องรับผิดชอบหัวใจของคนหลายๆคนเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยมันก็ต้องมีความยุติธรรมเชื่อหรือเปล่าคะว่าตัวเองได้แบบอย่างตรงนี้ที่เขียนเมื่อเช้าอะค่ะที่เขียนโพสต์เมื่อเช้าเนี่ยมันคือการตกผลึกของความรู้ที่ได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วไปที่อื่นอีกท่านก็บอกแบบเดิมเหมือนกันพูดเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะไปอีกที่นึงท่านก็บอกว่าความจริงเนี่ยท่านก็ไม่ได้สนใจนะเราเนี่ยท่านบอกว่าท่านน่ะไม่ได้สนใจเราหรอกแต่ว่าเผอิญมีคนเนี่ยมาดินทาให้ฟังท่านก็เลยสงสัยว่าไอ้คนคนเนี้ยไอ้ธรรมวลีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าท่านก็เลยเข้ามาดูท่านก็เลยพูดคุยกับเราเพื่อที่จะดูว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านี่คือพระผู้ใหญ่ค่ะนี่คือผู้ใหญ่ค่ะที่เขามีความรู้มีการศึกษาเนี่ยเขาก็จะดูแบบนี้จริงหรือเปล่ามันเป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าท่านก็เล่าให้ฟังอีกเวลาก็เลยมานานแล้วค่ะเราก็เลยหลายท่านมากที่มาเล่าให้เราฟังแบบนี้คือท่านคงอยากจะบอกเราอ่ะเพราะเราเหมือนกับเราไม่รู้ตัวเลยอ่ะว่าเราเกิดอะไรขึ้นท่านก็เหมือนจะเตือนเราค่ะว่าให้ระวังพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยไอ้คนที่นินทาเราอ่ะค่ะกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของทุกๆคนเลยนะทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คนคนนั้นเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบเหมือนกับเขาละเอาไว้ในจุดหนึ่งว่าเธอเนี่ยคือคนขี้อิจฉาเธอเนี่ยคือคนที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นให้เวลามันทำงานค่ะอย่าไปห่วงว่ามันปีนึงแล้วนะมัน2ปีแล้วนะมัน3ปีแล้วนะในช่วงเวลาที่เขากำลังนินทาเราอยู่เนี่ยให้เราทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่าไปเสียเวลากับคำนินทาค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเลยแล้วมากไปกว่านั้นเชื่อหรือเปล่าคะก็เลยคนรู้จักเราทั้งมหาวิทยาลัยนี่คือเรื่องจริงตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไปนำเสนอหรือเดินคุยคนนู้นไม่ใช่เป็นคนคุยเป็นคนไม่กล้าคุยกับคนอย่างการที่ไปที่ไหนเนี่ยคนที่รู้จักอาจารย์ธรรมดีจะรู้ว่าไม่ใช่แบบเป็นคนที่กล้าเข้าไปนั่งคุยกับคนนู้นคนนี้ไปตีสนิทง่ายๆไม่ใช่เป็นคนที่ใส่นั้นค่ะจะเป็นคนแบบว่าไม่กล้าแต่ว่ากล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าที่จะตีสนิทค่ะมันมีความรู้สึกว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวเอางี้ดีกว่ามันเตรียมตัวว่าเฮ้ยเราเป็นใครในเวลานั้นอย่างเช่นถ้าเราไปออกหน่วยอย่างหน่วยจิตอาสาเนี่ยค่ะเราไม่ใช่อาจารย์ธรรมวลีเราไม่ได้เป็นผู้นำที่วัดแต่ตอนนั้นเนี่ยในฐานะที่เราไปเนี่ยเราเป็นแม่ครัวคิดอย่างนั้นไม่เคยคิดว่าเป็นอาจารย์ธรรมวลีอะไรเลยนะคะอย่างไปออกหน่วยเนี่ยคิดว่าเราเป็นแม่ครัวเพราะฉะนั้นเราจะให้ความเคารพคนที่สูงกว่าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองบริหารอะไรเนี่ยต่ออะไรในหน่วยเนี่ยเราจะเคารพเพราะว่าเขาทำงานรับผิดชอบเยอะกว่าเราทำแค่ครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความรับผิดชอบไม่สูงเราก็จะพยายามที่จะเรียนรู้กับตำแหน่งของเรา
ว่าหน้าที่ขอบเขตของเรามันมีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาหน้าที่ขอบเขตของเราให้ดีที่สุดนี่คือการเรียนรู้ค่ะไม่ได้เอ้ยเป็นอาจารย์ธรรมวารีมาไม่ค่ะคนละเรื่องกันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในไปเนี่ยมันมีทีมมันมีลูกศิษย์ไปด้วยเราก็จะทำหน้าที่ในเฉพาะทีมของเราเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์ของเราประมาณนั้นเราเป็นแค่อาจารย์ของลูกศิษย์เราค่ะแต่เราไม่ได้เป็นอาจารย์ของทุกคนเพราะฉะนั้นการวางตัวมันก็จะไม่เหมือนกันจะไม่ให้เล่นเหมือนกับคนอื่นซึ่งมันก็ไม่ได้เพราะนี่คือลูกศิษย์เราอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอหลังจากนั้นมาค่ะที่ทำพอถูกนินทามากๆคนรู้จักเยอะมากเลยอันนี้คือประโยชน์ของการถูกนินทาคนรู้จักเยอะเตมาเนี่ยใครๆก็รู้จักเราเพราะไอ้คนที่เขาเกลียดเราเนี่ยเอาเราไปนินทาทั่วเลยค่ะแล้วทีนี้ไอ้คนที่ฟังเนี่ยปรากฏว่าสังคมของมจร.เนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เป็นสังคมที่มีสติค่ะเขาฟังคำนินทาเสร็จแล้วเนี่ยเขามาพิสูจน์เราเขาเข้ามาคุยพูดคุยเราเขาสังเกตเราว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นกลับกลายเป็นว่าทุกคนรู้จักเราแล้วก็ชื่นชมเราอันนี้ไอ้ที่ผลนี่คือผลพลอยได้นะคะชื่นชมเนี่ยไม่ได้ต้องการเพราะว่าตัวเองก็อยู่ปกติอยู่แล้วแต่มันเป็นผลพลอยได้พอเขาฟังคำนินทาเกี่ยวกับเราไปแล้วเนี่ยเขาก็พิสูจน์ค่ะเขามีสติค่ะเขาฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีสติเขาก็พิสูจน์เลยว่าเราเป็นจริงหรือเปล่าทุกคนตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่มาเลยค่ะระดับผู้ใหญ่มาจนเกิดอะไรขึ้นรู้คะพี่ต๋อมจนอาจารย์ท่านอาจารย์มาเล่าให้ฟังเรื่องที่ในมหาวิทยาลัยค่ะปกติตัวเองก็ไม่ค่อยได้ไปมหาวิทยาลัยหรืออะไรเท่าไหร่แต่ว่าทำงานอยู่ข้างนอกตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีการพิจารณาอันนี้ขอแบบโม้นิดแต่อยากให้ทุกคนที่ถูกนินทาเนี่ยมีกำลังใจค่ะนะคะแล้วก็มันมีผลเชิงประจักษ์ไม่ได้เอาเฉพาะในพระไตรปิฎกเนี่ยมาพูดให้ฟังแต่เรากำลังเอาสิ่งที่เราเนี่ยทำตามในพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วมาใช้แล้วมันเกิดประโยชน์จริงนะคะก็ปรากฏว่า ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นซึ่งปกติเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาได้กันแบบไหนนะคะอาจจะมีการเสนอประวัติหรืออะไรก็แล้วแต่จำได้ว่าท่านมาเล่าให้ฟังว่าในห้องประชุมของศิษย์เก่าดีเด่นเนี่ยต้องขออภัยนะคะเอาเรื่องภายในมาพูดนิดนึงในห้องประชุมของศิษย์เก่าดีเด่นเนี่ยก็มีการพิจารณาซึ่งมีการเสนอรายชื่อของที่จะเป็นศิษย์เก่าดีเด่นในปีนั้น ทีนี้ก็มีอาจารย์อยู่ท่านนึงอาจารย์อยู่ท่านนึงค่ะเสนอชื่อเราขึ้นมาทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นการพิจารณาแล้วอะค่ะมันมีชื่อตัวตนที่แน่นอนของคนที่จะได้อยู่แล้วเสนอรายชื่อหนึ่งขึ้นมาเสนอรายชื่อเราขึ้นมาว่าอ้าวแล้วธรรมวารีล่ะธรรมวารีเนี่ยออกไปทำงานให้กับสังคมต้องเยอะแล้วถ้ามีคนถามว่าคนนี้ได้รางวัลเนี่ยทำอะไรแล้วถ้าเกิดเขาถามแล้วธรรมวารีล่ะท่านก็ให้เหตุผลนี้ในห้องประชุมก็มีการโหวตเสียงกันขึ้นมาในสมาคมศิษย์เก่ามีการโหวตเสียงกันขึ้นมานี่แหละค่ะกำลังจะบอกว่าเป็นผลจากการถูกนินทาปรากฏว่าการนินทาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ทุกคนรู้จักเราท่านญาติธรรมคะการนินทาที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันทำให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนินทาเราเนี่ยแล้วมาคบกับเราแล้วพิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกคนเขารู้จักเราด้วยตัวตนของเราจริงๆปรากฏว่าเสียงถูกโหวตขึ้นมาจนเราเนี่ยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นซึ่งภูมิใจมากเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนแรกของมหาวิทยาลัยเลยที่ได้รับพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นปีนั้นนะคะเป็นปีแรกแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกอันนี้กำลังจะพูดถึงเรื่องของผลของการนินทาคือเราต้องมีความอดทนนะคะอย่าไปเสียเวลาเพราะหลายคนเนี่ยเสียศูนย์เลยนะบางคนเนี่ยเสียศูนย์จากการถูกนินทาค่ะพอถูกนินทาปุ๊บก็โวยวายค่ำครวญว่าทำดีไม่ได้ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าพึ่งไปค่ำครวญอย่าพึ่งไปเสียใจบางทีเนี่ยไอ้คำนินทานั่นแหละมันทำให้คนเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันผิดที่ขึ้นมาเนี่ยอันตรายค่ะถ้ามันไปนินทาผิดที่ไปนินทาในที่ที่คนมีความคิดตรงกันเป็นนินทาในที่ที่มีคนอิจฉาด้วยกันหรือเป็นนินทาในที่ที่คนขาดสติขาดปัญญาไม่ยอมพิจารณาเนี่ยก็ต้องบอกว่า
เราก็ต้องตั้งสติดีๆ1ถ้าเราถูกนินทาในที่ที่มันเป็นสถานที่ที่คนขาดสติพอขาดสติปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของขาดสติมันก็คือไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาตามความเป็นจริงมันไม่ยอมพิสูจน์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมองโลกในแง่ใหม่ได้ค่ะคือตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ยากสถานที่ที่คนไม่มีสติสถานที่ที่คนขาดปัญญาพิจารณาคนตามความเป็นจริงไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมไต่ถามไม่ยอมสอบถามเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกใครๆเข้ามาก็ต้องเดือดร้อนหมดอะค่ะมันต้องถูกกิเลสอย่างเดียวอะชอบผลประโยชน์ชอบนู่นชอบนี่ตรงกันมันก็ได้ผลประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับผลประโยชน์มันก็เกลียดกันมันก็ทำให้เรารู้ว่าจุดๆนั้นเนี่ยมันเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์กลับไปที่นักวิทยาศาสตร์อีกทีหนึ่งว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพิสูจน์อะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะตั้งสมมติฐานขึ้นมาตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วเขาก็ทำวิธีการทดลองพอเขาทดลองแล้วเนี่ยผลที่ได้รับเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เขาคิดนักวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้เสียใจนะคะเขาเพียงแค่รู้ว่าผลมันไม่ตรงนั่นคือความรู้ใหม่ของเขามันได้มันไม่เสียผลเนี่ยมันถึงจะไม่ตรงเนี่ยมันได้แต่มันไม่เสียมันได้ความรู้การที่เราเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วเราลองเอาความรู้ของเราไปใช้ถึงมันจะไม่ได้ความดีแต่เราก็ได้ความรู้ถ้าเราจำตรงนี้ไว้ได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าทุกสถานที่บนโลกใบนี้เนี่ยสร้างปัญญาให้กับเราได้เราจะไม่ทุกข์ค่ะนะคะเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ให้นึกถึงนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยถึงมันจะไม่ตรงกับสมมติฐานมันคือได้ความรู้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดหวังที่เขาไม่ได้คำตอบที่เขาต้องการแต่เขารู้สึกว่าอ๋อไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นเองเป็นแบบนั้นค่ะท่านยติธรรมคุณดาเลศมาแบบนี้แสดงว่าเวลากำลังจะหมดใช่ไหมนะคะอันนี้แหละค่ะเมื่อวันนี้โปรยไปเนี่ยคิดว่าน่าจะพูดตรงประเด็นที่สุดละนะคะเพราะว่าพยายามจะโปรยแบบนี้เอาไว้มันจะได้ไม่ออกนอกกรอบนะคะหลายคนกลัวกับคำนินทาแต่วันนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยให้จำไว้ค่ะว่าคำนินทาเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยได้รับประโยชน์มาเรียบร้อยแล้วค่ะคนเนี่ยจะต้องถูกที่นะตอนที่สมัยก่อนเนี่ยถูกนินทาเนี่ยจนคนเนี่ยรู้จักเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าคนที่เขาได้รับคำนินทาเนี่ยเราโชคดีตรงนั้นตรงที่ว่าเขามีสติปัญญาเขาพอเขาได้คำนินทาจากเราปุ๊บเนี่ยเขาก็พิสูจน์ที่ตัวเราเลยค่ะว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงพอเขารู้ว่าไม่จริงปุ๊บโหเราก็เลยได้ประโยชน์สูงสุดเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานที่ที่คนขาดสติขาดปัญญาขาดหลักการในการหาเหตุผลเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าตรงนั้นมันไม่ใช่สถานที่ที่เราจะอยู่เพราะว่าเขาไม่พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้เรามีความสุขก็คือมันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่แค่นั้นเองเราก็วางไปเราจะได้ไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ